สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาแนะนำว่าเราจะหาเงินอย่างไรนะครับแบบง่ายๆเลยคำว่าง่ายๆก็คือมันไม่ซับซ้อนแต่ว่าจะง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งหลังจากผมพูดเสร็จแล้วค่อยพิจารณาเอาเองว่าง่ายไม่ง่ายนะครับก็คือผมจะให้หาเงินจากการทำเควสนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผลตอบแทนมันโอเคหรือเปล่าสำหรับดันเจี้ยนเหล่านี้หรือว่าเราจะทำหรือไม่ทำดีเอ๊ะขี้เกียจหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเพิ่งทำเสร็จประมาทก็เลยมียอดเงินให้ดูด้วยเป็นหลักฐานนะครับดันเจี้ยนที่ผมแนะนำให้ลงนะก็คือดันเจี้ยนที่จะค่อนข้างหลังๆหน่อยแล้วก็จะเป็นดันเจี้ยนประเภทดาวเยอะๆโดยจะเริ่มตั้งแต่หุบเขาอาถรรพ์ไปนะครับเนี่ยจะเป็นหุบเขาอาถรรพ์หุบเขาอาถรรพ์ไล่ขึ้นไปนะไล่ความยากขึ้นไปเป็นเมืองโบราณพันไม้นะแล้วไปถ้ำใต้น้ำเสียงสะท้อนกู่สมบัตินาริววิหารทรายวายุเรือโจรสลัดต้องสาบกลุ่มหน้ากากปีศาจแหล่งกำเนิดทัพปีศาจกลุ่มหน้ากากปีศาจแล้วก็เป็นนี่เป็นไล่ขึ้นไปเป็นระวังลีลาสวรรค์ที่บิดเบี้ยวแล้วก็หุบเขาอีหกสายฟ้ารวมถึงดันเดี่ยวที่ได้ผลตอบแทนดีมากๆก็คือลาฝึกเทวาแล้วก็ของอาจารย์หงจะเป็นผมไม่ได้จำชื่ออะไรอาจารย์หงแล้วกันเดี๋ยวไปดูตัวเอ็มมันจะง่ายกว่าตัวนี้วิหารแสงสะท้อนทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือหลายๆท่านน่ะคือความสามารถเราไม่เท่ากันแล้วก็ของหงมุนเรามันไม่เท่ากันแต่เรื่องการหาเงินน่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องลงไปหาของดังนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่าหงมุนน้อยผมอยากแนะนำให้คุณลงมือใหม่ลงให้หมดเลยดันเจี้ยนที่ผมบอกอ่ะมีแค่ดันเจี้ยนเดียวที่ลงมือใหม่แล้วอาจจะมีปัญหาก็คือหน้ากากปีศาจหรืองิ้วเพราะว่าหนึ่งเลยคุณยังไงคุณต้องเล่นแมคคนิกที่บอส1บังคับซึ่งณปัจจุบันผมเห็นเพื่อนๆผ่านกันง่ายๆเยอะมากเลยตั้งแต่ทำแมคคนิกเต็มหรือไม่ก็รวมวง5ซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ยากเพียงแต่คุณเปิดใจรับมันแล้วก็ลองเข้าไปดูบอกเพื่อนว่าอย่าอายที่จะบอกว่าผมไม่เป็นนะครับสอนผมหน่อยแล้วก็ผมเชื่อจะมีคนสอนอย่าแบบเป็นหรือเปล่าไม่รู้กูเงียบแล้วนั่งอมพนันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนสอนเขาก็ไม่มีใจจะสอนนะครับคนถามก็มึงเล่นเป็นเปล่าวะ Can you speak Thai นะหรือว่าเป็นฝรั่งมาเล่นทีนี้มาดูว่าถ้าทำครบนะถ้าทำครบจะมีเงินเท่าไหร่กด J มาดูนี่เอาตัวนี้ก่อนเควสที่ทำสำเร็จวันเนี้ยนั่งวันนี้นั่งลงไปเยอะเลยมีแค่เมืองโบราณพันไม้ที่ไม่ได้ลงนะครับนอกนั้นก็ไล่ขึ้นไปเนี่ยลงหมดเลยก็ดูเนี่ยการหายใจพอฝึกษานะครับเนี่ย6นะ 6G 63 6 43 37 6 56 47 1 14 60 52 54 1อันนี้เห็นไหมดันเจี้ยนเดียวเนี่ยนี่อาจารย์หงนะให้ตั้ง46ส่วนลานฝึกเทวาให้53เป็นไงแต่ว่าดันเจี้ยนเดี่ยวเนี้ยอันเนี้ยหงน้อยจะลำบากหน่อยหงน้อยของน้อยจะลำบากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป๊ะแมคานิกสักมี AP สัก1,300-1,400เนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นพื้นฐานของแพทนี้ละคุณผ่านได้แน่นอนแล้วพอคุณทำได้ปุ๊บเนี่ยนี่คือเงินที่คุณจะได้รับนี่653แต่ด้วยความที่ผมเป็นหงมุน10ผมจะมีพิเศษเงินได้มาอีกดังนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่ VP เยอะๆเงินก็จะน้อยตามนี้นะครับนั่นแหละเป็นได้วันละ600โดยที่มาจากเควสส่วนหนึ่งนะครับแล้วส่วนหนึ่งมันจะมาจากตรงนี้มันจะมาจากภารกิจประจำวันเนี่ยเห็นไหมภารกิจประจำวันเนี่ยก็จะมี10นะ10 20 30 40 50แล้วก็
อีก50ก็เป็น100จากดันประจำวัน100แล้วก็จากดันเจี้ยนที่เราลงอีกประมาณ500กว่าเบสเซ็ตก็600ถ้า VP 10นะถ้ากำชับไว้ถ้ามันไม่ถึงก็ลดลงหน่อยทีนี้พอคุณหาได้วันละ600เนี่ยถามว่าสมัยก่อนผมจะแนะนำให้ทำหินเป็นรูปใช่ไหมคุณจะเอาเงินไปทำหินเป็นรูปไหมก็ทำได้นะวิธีทำก็ง่ายกว่าเดิมคือก็ไปซื้อกล่องอาวุธเอาเลยนะมีกำเงิน600เนี่ยไปซื้อกล่องอาวุธเอาเลย60กล่องแล้วก็มาแกะแล้วครับแล้วก็ทำหินเป็นรูปถ้าทำหินเป็นรูปโดยการเอาเงินที่คุณทำ600มาตั้งต้นเนี่ยแล้วแร่ที่คุณหาได้มาฟรีพวกเนี้ยเนี่ยมาทำหินเป็นรูปคุณจะมันจะเป็นการต่อยอดเงินคุณขึ้นไปอีกนะครับหรือไม่ก็ทำไว้ใช้เองก็ได้เพราะว่าเราไปซื้อเขาเราก็เสียเงินอีกนะทำใช้เองก็โอเคตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะตัดสินใจทำยังไงนะครับส่วนถ้าใครขยันก็ID ที่2นะครับID ที่2ไม่ใช่ID ที่2ตัวละครที่2ตัวละครที่3ว่ากันไปแล้วคุณก็ขึ้นดันเจี้ยนวนๆๆๆเพราะว่าบรรยากาศ F8 เนี่ยถ้าลงมือใหม่นะครับถ้าเป็นการลงมือใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยยังไงดีอ่ะเลือกคนที่รับสมัครเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกมากนะครับฮงมูล17เนี่ย17 15เข้าไปเนี่ยอ่ะเล่นได้เพียงแต่คือแค่คุณทำตัวมีประโยชน์มีประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยคือไม่ได้นอนตายแต่จริงๆนอนตายเขาก็แบกได้อยู่ดีแหละเรารวมไปเถอะนะครับโดนเตะบ้างก็ทนเอาหน่อยเพื่ออนาคตนะครับอนาคตที่สดใสซึ่งถ้าทำได้หลายตัวก็1ตัว600ใช่ไหมถ้ามี2ตัวก็ 1,200 ละถ้าคุณหาเงินได้วันละ600ก็พอเล่นตัวเดียวก็อาจจะเหนื่อยนะครับแป๊บเดียวคุณก็มีหินสูงละ F5 เนี่ยนะเพราะว่าหลักๆในการพัฒนาของมันจะอยู่ที่หินสูงพวกหลังๆอ่ะตั้งแต่จูเลียตั้งแต่อาวุธคุณลุ้นขึ้นไปมันก็เป็นหินสูงถ้าคุณหาได้วันละ600 65 30 4วันคุณก็ซื้อหินเป็นรูปขั้นสูงได้เม็ดหนึ่งนอกจากนั้นพวกแร่พวกคริสตัลโฮมมูนใช่ไหมแล้วคริสตัลคริสตัลอันนี้คริสตัลหินโซคริสตัลหินจันทาคุณจะได้มาแล้วจากการลงดันแล้วคุณจะสามารถพัฒนาต่อนะครับไอส่วนเนี้ยส่วนคุณลุ้นที่หลายคนยังสะอึกสะอื้นกับวัตถุดิบที่เป็นหินเป็นรูปขั้นสูงนะ3 เมตร 3 เมตรนะครับประมาณสับประมาณเท่าไหร่6 38 64 4 วันใช่ไหม4วันได้หินสูงเม็ดนึงก็12วันครึ่งเดือนอัพได้ขั้นหนึ่งก็เร็วนะครับถ้านับถึงสมัยที่พวกผมบุกเบิกกันมานะครับก็ครึ่งเดือนก็อัพขั้นหนึ่งเหมือนกันคุณก็ครึ่งเดือนอัพขั้นหนึ่งได้ใช่ง่ายด้วยแล้วนอกจากนี้พวก อยากแนะนำนะครับแนะนำว่าอีกานะผมเคยพูดหลายทีแล้วดันเจี้ยนอีกาตอนนี้ใครอยากลงได้เลยไปยืนด้านหน้ามีเพื่อนพาลงนะครับเขาไม่เน้นอะไรเลยคือขอให้มาเหอะเขาพาลงหมดแหละมีแจไม่มีแจว่าอีกเรื่องนึงแล้วก็รายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์5ดัน220อ่ะเนี่ย2ดันเนี้ยคุณได้ลงแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจกับมันแล้วคุณมีเวลาให้มันเนาะๆ นะครับรายสัปดาห์220แล้วก็อีกาก็น่าจะมี200ก็เป็นเท่าไหร่200ก็มันประมาณตีว่า500พวกนี้500ต่อสัปดาห์ถ้าคุณหาได้600ต่อวัน7 6 4 2 4,200 บวก500เป็น 4,700 หาได้ 4,700 ต่อสัปดาห์เป็นไง2สัปดาห์หินสูง3เมตรแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องหินเป็นรูปอะไรก็นั่นแหละเมื่อกี้แนะนำไปแล้วทำไม่ทันแล้วแต่คุณนะก็มองตัวละครสวยๆพอละทั้งนั้นอยากแนะนำเพียงแค่นี้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่ายากเกินไปแล้วก็ไกด์ดันเจี้ยนผมจะพยายามทำมาเรื่อยๆมันจะมีทรายนะจะมีทรายโจรสลัดนะครับที่ผมไม่ได้ทำทรายโจรสลัดคอนก็ยังไม่ได้ทำทรายนี้คงไม่ทำแล้วมันนานมันเกินไปแล้วผมดูแล้วเขาผ่านกันง่ายเหลือเกินเพื่อนๆเร่งเป็นกันหมดแล้วโจรสลัดนี่อาจจะทำเพราะว่าหลายท่านยังไม่รู้นะครับส่วนคอนนี่รอคิวไปก่อนเพราะค่อนข้างยากวุ่นวายนะครับถ้างั้นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรพิเศษผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ